ปักหมุดให้โลกรู้มากับอะไรเสียงไซเรนดังก้องบนท้องถนนแม้ฝนฟ้าจะกระหน่ำลงมายังไม่ลืมหูลืมตาก็ไม่สามารถหลบเสียงแห่งความเศร้าโศกไปได้รถเก๋งกลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งอัดยับอยู่กับต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ร่องกลางถนนสี่เลนเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถกู้ชีพพยายามช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ภายในรถซึ่งต้องใช้แฉลงงัดประตูรถที่บิดเบี้ยวผิดรูปออกมาจากซากเศษรถที่พังยับเยินช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังแผ่วๆออกมาจากซากรถส่วนคนนั่งข้างๆใบหน้าซบอยู่กับพวงมาลัยเลือดไหลอาบแดงฉานเต็มไปหมดคุณครับคุณครับเสียงเจ้าหน้าที่กู้ชีพเรียกแต่เบาๆที่หลังพวงมาลัยนั้นแต่ไม่มีการตอบสนองเมื่อจับดูชีพจรที่ต้นคอก็พบว่าร่างนั้นหมดลมหายใจไปเสียแล้วเขาจึงหันมาบอกคนที่อยู่รอบข้างว่าคนขับเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงระดมกำลังไปงัดร่างของผู้ที่ติดอยู่อีกคนแม้ซากรถจะพังยับแต่เสียงแผ่วที่ครางขอความช่วยเหลืออยู่นั้นก็เป็นสัญญาณว่าเขายังมีชีวิตอยู่และน่าจะรอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยถ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเขาออกมาได้และนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีรถเก่าๆอย่างเนี้ยไปดัดแปลงเครื่องยนต์มาหรือเปล่าเห็นวิ่งเร็วมากเลยก่อนจะเสียหลักวิ่งเข้าต้นไม้ผู้เห็นเหตุการณ์วิพากษ์วิจารณ์อยู่รายรอบเป็นบรรยากาศไทยมุงที่พบได้ทั่วไปยามเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ถนนสี่เลนขับมาอย่างเร็วน่าจะหลับในถึงพุ่งชนต้นไม้แบบไม่แตะเบรกอย่างเนี้ยสื่อมวลชนก็มาหลังเกิดเหตุไม่นานถ่ายภาพและเก็บรายละเอียดเพื่อนำไปเสนอข่าวอุบัติเหตุขับรถหลับในคนขับเสียชีวิตคาที่หนึ่งรายผู้โดยสารบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายผู้ตายและผู้ที่บาดเจ็บไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงจึงไม่ได้เป็นข่าวใหญ่อุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนท้องถนนความประมาทฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายซึ่งก็มากกว่าโรคร้ายอื่นๆแต่ในความประมาทนั้นก็มีเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าแทรกอยู่ด้วยรถกลางเก่ากลางใหม่คันนั้นถูกลากมาไว้ที่โรงพักภายหลังคดีเสร็จสิ้นลงญาติของผู้เสียชีวิตก็ขายทอดตลาดออกไปชิ้นส่วนของรถก็แยกขายไปตามสภาพนี่มันอะไรใหม่เหมือนเพิ่งเอามาเปลี่ยนนี่หว่าเจ้าของอู่กำลังให้ช่างชำแหละอะไรต่างๆของรถอยู่รถน่าจะเอาไปซ่อมมานะครับเนี่ยเท่าแกเลยมีทั้งอะไรเดิมแล้วก็อะไรใหม่ปนกันคัดแยกไว้แล้วเดี๋ยวเรืออย่าลืมเตือนอ้วให้ไปทำบุญให้เขาด้วยล่ะครับครับครับเท่าแกชิ้นส่วนของรถถูกขายต่อไปยังตลาดอะไรมือสองราคาตามสภาพสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินถุงเงินถังก็ได้อาศัยอะไรเหล่านี้มาแก้ขัดทำให้เครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนไปได้พี่จำอุบัติเหตุที่รถสิบล้อเหยียบรถเก๋งวีออสตายยกคันได้ไหมล่ะลูกน้องช่างคนหนึ่งถามขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นงานแล้วไอ้ซากรถที่หลังคาเปิดหมดแล้วเหลือแต่ช่วงล่างกับเครื่องที่พอยังซ่อมได้นิดหน่อยมีไรหรอวะนักข่าวบอกว่าเศษเนื้อเศษสมองเนี่ยกระจายเต็มรถเลยนะพี่เราก็ทำบุญให้เขาไปแล้วนี่นาเท่าแกน่ะแกใจบุญจะตายทำมาค้าขายกับเศษของเก่ามันทำบุญอย่างเนี้ยไม่มีอะไรหรอกกลัวเรื่องไงแต่ผมฝันเห็นพวกเขาอีกแล้วอ่ะพี่ตอนที่เอาซากรถคันล่าสุดนี่มาเฮ้ยจริงเหรอวะเขาอาจมาขอบใจก็ได้ดีนะช่างใหญ่ชะงักนิดนึงก่อนพูดปลอบตัวเองกับลูกน้องมันไม่อย่างนั้นนะสิพี่
ตอนที่ฝันน่ะเข้ามายืนดูรถที่เราเพิ่งไปเอามาแล้วพี่ก็เพิ่งบอกเท่าแก่ไปว่ารถคันนี้มันมีทั้งอะไรใหม่อะไรเก่าผมว่าชิ้นส่วนบางอย่างมันอาจจะมาจากรถคันนั้นนะกูเห็นแต่โชคที่มันน่าจะเป็นของวีออสน่ะล่ะนั่นไม่ล่ะผมว่าแล้วช่างของอู่ซ่อมรถเป็นคนใจแข็งพอควรเขาเคยเจอสิ่งลึกลับที่มากับรถที่มีคนตายอยู่บ่อยๆเห็นจนเป็นเรื่องปกติและไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรก็แค่ต่างคนก็ต่างอยู่วิญญาณพวกนี้เมื่อเท่าแก่ทำบุญอุทิศไปให้ก็หายไปแต่ไม่คิดว่าจะเจอวิญญาณเดิมอีกถึง2ครั้งจากอะไรที่ขายไปแล้วแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและเจ้าของอู่เขาว่ายังไงบ้างล่ะผู้เขียนสอบถามเพื่อนนักข่าวที่เล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังเขาจะว่ายังไงเขาก็ไปทำบุญแล้วตำรวจเขาว่ายังไงอ่ะอุบัติเหตุเกิดจากรถหรือว่าคนขับโถตำรวจไทยไม่ใช่ตำรวจนอกขับรถพุ่งเข้าต้นไม้อย่างนั้นเขาก็ลงบันทึกว่าหลับในแล้วคนเจ็บล่ะเป็นยังไงบ้างเขาว่ายังไงคนเจ็บเขาบอกว่าเขาหลับเขาจำอะไรไม่ได้นะแล้วช่างที่ชำแหละรถล่ะไม่เห็นสายเบรกถูกตัดไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยหรือมีเท่าที่เล่านั่นแหละสายเบรกก็ปกติมั้งไม่งั้นเขาก็คงบอกตำรวจไปแล้วล่ะว่าสายเบรกถูกตัดนะเพื่อนได้เล่าต่อไปว่าลูกน้องเจ้าของอู่ที่ฝันเห็นกลุ่มคนที่อยู่บนรถวีออสนั้นเดินไปเดินมาอยู่กับรถเก๋งคันนั้นเหมือนมองหาอะไรสักอย่างเขาเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นคงจะหวงอะไรรถของตัวเองมากันเป็นกลุ่ม3คนขณะที่คนตายภายในรถ5คนในฝันนั้นเขาถามกลุ่มคนพวกนั้นว่าหาอะไรคนพวกนั้นก็ไม่ตอบได้แต่หันมามองเท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ตายบนรถวีออสเขาหวงรถของเขาก็เลยเป็นเหตุให้คนขับรถเก๋งคันนี้ตายไปด้วยผู้เขียนสันหน้าปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าคนมาตามชิ้นส่วนของเขาเพราะอุบัติเหตุครั้งนั้นเศษเนื้อเศษสมองกระจายเต็มรถเลยนะพวกกู้ภัยไม่รู้จะมารวบรวมยังไงเลยบางส่วนยังกระเด็นไปอยู่บนริมถนนก็มีเพื่อนทำหน้าสะดุดสยองแม้ผู้เขียนเองก็ยังจำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้เพราะเป็นคนที่ตัดต่อภาพข่าวเองมันไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่จิตคิดปรุงแต่งไปเองนะสังขารไม่ใช่ของเราแต่ดวงจิตเป็นของเราตายแล้วก็ไปอาศัยสังขารใหม่คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเหรออย่าไปคิดมากสิเจ้าของอู่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่หรือเขาก็ทำบุญของเขาปกติแค่เล่าให้ฟังว่ามันบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อนี่แล้วโชคอันนั้นน่ะเอาไปถวายวัดใช่เอาไปถวายวัดไม่ตามเขาไปทำข่าวหรือว่าวัดเอาไปทำอะไรอ่ะเพื่อนนักข่าวใส่หน้าแล้วก็ยิ้มบอกไม่ใช่นักข่าวเขียนข่าวแบบนั้นอะไหล่มือสองช่างจากอู่บอกว่าสภาพการใช้งานย่อมด้อยประสิทธิภาพกว่าอะไหล่เดิมเพราะถูกใช้งานมาแล้วดังนั้นจึงมีอายุการใช้งานน้อยกว่าและมีความผิดพลาดมากกว่าอะไหล่แท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแบตเตอรี่ซึ่งค่อนข้างอันตรายถ้านำมาใช้โดยการดัดแปลงเพราะเห็นว่าประหยัดข้อเสียของอะไหล่มือสองก็ย่อมมีอยู่แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพของการใช้งานคนที่ใช้อะไหล่มือสองจึงต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของประสิทธิภาพที่จะทำให้สิ่งของที่เราใช้ตอบสนองการใช้ของเราได้ตามต้องการแต่ในกรณีที่อะไหล่มือสองนี้มีเจ้าของเดิมติดตามมาเช่นกรณีของเจ้าของอู่รายนี้ผู้เขียนเชื่อว่าน้อยเหลือเกินที่ใครจะพบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นวิญญาณบางดวงยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งของถือว่านั่นของตัวเองนี่ของตัวเองก็เหมือนกับตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรามักจะพบเห็นคนที่หวงข้าวของของตัวเองใครยืมก็ไม่ได้ใครแตะก็ไม่พอใจ
เมื่อตายไปแล้วนิสัยอย่างนั้นก็ตามไปด้วยแต่อีกกรณีหนึ่งคือคนที่ตายนั้นตายโดยไม่รู้ตัวจิตว่างอยู่กับช่วงสุดท้ายของลมหายใจจึงยึดติดอยู่กับที่สุดท้ายที่ตัวเองจำได้วิญญาณที่เด็กอูฝันเห็นนั้นอาจฝันจริงหรือจิตปรุงแต่งก็ได้แต่สามารถอธิบายได้ว่าดวงจิตเหล่านั้นเกาะยึดติดกับความทรงจำครั้งสุดท้ายของตัวเองไม่เกี่ยวกับเศษซากของอวัยวะที่กระจายเกลื่อนท้องถนนและก็บนรถเพราะสังขารไม่ใช่ของเราไม่อย่างนั้นคนที่บริจาคอวัยวะก็คงตามอวัยวะตัวเองไปในหลายที่หลายทางพระท่านจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าหากบริจาคอวัยวะแล้วชาติหน้าจะมีอวัยวะไม่ครบเพราะอวัยวะก็เหมือนกับอะไหล่รถนั่นเองใช้กับรถคันนี้ไม่ได้ก็สามารถนำไปใช้กับรถคันอื่นได้พระคุณเจ้าพระธรรมปิฎกประยุตโตวัดญาณเวศกวันยังได้กล่าวถึงผลบุญในการบริจาคอวัยวะในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตเล่มที่25ฉบับวันเข้าพรรษา2543ไว้ด้วยว่าตามปกติแล้วไม่มีข้อห้ามมีแต่จะสนับสนุนเพราะการบริจาคอวัยวะเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และมีการบริจาคจึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาไม่ว่าจะเป็นทศพิธราชธรรมก็ดีการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีการมีการบริจาคเป็นคุณธรรมข้อแรกเรียกว่าทานและทานบารมีคือการให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะในการบำเพ็ญของพระโพธิสัตว์นั้นการบริจาคอวัยวะเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นความคิดที่จำเป็นเลยทีเดียวที่ต้องทำเพราะการก้าวไปสู่โพธิญาณต้องมีความเข้มแข็งของจิตใจในการเสียสละเพื่อความดีทั้งนี้ทานที่เป็นบารมีจะแบ่งเป็น3ชั้นจะแบ่งเป็น3ขั้นเช่นเดียวกับบารมีอื่นๆก็คือทานบารมีระดับสามัญคือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองถึงจะมากมายแค่ไหนก็จะอยู่ในระดับนี้ 2. ทานระดับรองหรือจวนสูงสุดเรียกชื่อเฉพาะว่าทานอุปบารมีได้แก่ความเสียสละทำความดีถึงขั้นสามารถบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้เพื่อรักษาธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานอกจากเป็นบารมีขั้นทานอุปบารมีแล้วยังยงไปหาหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามหาบริจาคคือการบริจาคใหญ่ซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องปฏิบัติอีก5ประการคือบริจาคทรัพย์บริจาคราชสมบัติบริจาคอวัยวะและในตาบริจาคตัวเองหรือบริจาคชีวิตและบริจาคบุตรและก็ภรรยายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคในตาก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้สมันตจักษุคือมีพระเนตรหรือดวงตาที่เป็นพิเศษสุดของพระพุทธเจ้าซึ่งเราแปลว่าเป็นดวงตาที่มองเห็นโดยรอบไม่ได้หมายถึงดวงตาที่เป็นวัตถุอย่างเดียวแต่หมายถึงดวงตาทางปัญญาด้วยในแง่พระคัมภีร์ก็สนับสนุนชัดเจนว่าในชาติหน้ามีแต่ผลดีอะไหล่มือสองก็เหมือนกันกับอวัยวะของมนุษย์เมื่อเราใช้ไม่ได้แล้วก็บริจาคให้กับคนอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปส่วนวิญญาณที่เชื่อว่าติดมากับอาไหล่มือสองนั้นถือเป็นกรรมของแต่ละบุคคลซึ่งต้องชดใช้ตามวาระกรรมของแต่ละคนคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะมีกรรมดีคุ้มครองการเจอเรื่องร้ายๆหรือเจอดวงวิญญาณสักดวงหนึ่งหากคิดดีก็ขอให้คิดเสียว่ามีคนมาบอกเตือนให้ได้มีโอกาสทำบุญเหมือนกับผู้เขียนที่พยายามให้ใครต่อใครคิดแบบนี้เพราะคิดแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกดีแม้ว่าสิ่งที่พบเห็นนั้นจะสร้างความหวาดกลัวให้เราก็ตาม
มาฟังเรื่องต่อไปกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงูเห่าครับเดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับเมื่อสมัยเด็กเคยมีนิทานก่อนนอนที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังสืบต่อกันมานานจนนับปีไม่ได้ผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รับฟังนิทานก่อนนอนเรื่องนี้เรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนงูที่มีพิษมากที่สุดคืองูเหลือมถือเป็นเจ้าป่าที่สัตว์ป่าน้อยใหญ่เกรงขามเพราะนอกจากตัวใหญ่แล้วพิษของงูเหลือมก็ร้ายแรงใครถูกงูเหลือมกัดจะตายในทันทีเสียอย่างเดียวคืองูเหลือมตาไม่ดีสัญชาตญาณของงูโดยทั่วไปนั้นจะฉกกัดสิ่งที่เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ตัวเองเพื่อป้องกันตัวเจ้างูเหลือมก็เช่นกันวันหนึ่งชาวนาผู้โชคร้ายคนหนึ่งไปหาปูในทุ่งนาจับปูใส่ข้องแล้วก็สะพายมาแล้วก็ดันเดินไปเฉียดเจ้างูเหลือมเข้าทันใดนั้นเองงูเหลือมก็ฉกกัดเอาพิษที่ร้ายแรงนั้นทำให้ชาวนาเสียชีวิตทันทีข้องก็กระเด็นหลุดจากบ่าปูที่อยู่ในข้องนั้นก็หลุดออกมาเดินไต่กันยั่วเยี้ยบางตัวไต่เข้าไปในเสื้อผ้าของชาวนาอีกาที่อยู่บนฟ้าเห็นงูเหลือมกัดชาวนาแต่ใต้เสื้อผ้าของชาวนาขยับได้ก็เที่ยวเป่าประกาศไปทั่วว่างูเหลือมสิ้นฤทธิ์แล้วแม้แต่คนยังกัดไม่ตายฝ่ายเจ้างูเหลือมตาไม่ดีอยู่แล้วเห็นเสื้อผ้าของชาวนาขยับได้ก็คิดว่าชาวนาไม่ตายก็เสียใจมากก็เลยเลื้อยออกมาคายพิษทิ้งด้วยคิดว่าพิษนี้ไม่มีประโยชน์อันใดแล้วฝ่ายสัตว์ต่างๆที่เชื่ออีกาเห็นงูเหลือมมาคายพิษก็รีบเข้ามาดูดพิษไว้งูจงอางมาก่อนก็ได้พิษไปเยอะงูเห่ามาที่สองก็ได้ไปไม่น้อยพวกแมงป่องมาที่หลังก็เหลือพิษไว้เล็กน้อยได้แต่ใช้หางจุ่มก็เลยมีพิษแค่หางเช่นเดียวกับพวกผึ้งหรือสัตว์เล็กๆอื่นๆที่ได้แต่จุ่มเหล็กในเอาพิษมาเป็นของตัวเองการเข้าไปเอาพิษที่งูเหลือมคายแล้วทำให้สัตว์เหล่านั้นมีพิษจนถึงลูกถึงหลานส่วนงูเหลือมก็กลายเป็นสัตว์ไม่มีพิษในปัจจุบันจบนิทานหลอกเด็กไปเรื่องหนึ่งเด็กๆก็จะพากันนอนแต่นิทานก็จะสอนให้รู้ว่าสัตว์ทุกตัวต่างก็แสวงหาอาวุธเพื่อป้องกันตัวและพิษที่ร้ายแรงเป็นเกราะป้องกันตัวของสัตว์เหล่านั้นแม้สัตว์มีพิษจะมีหลายประเภทแต่งูก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายในพระคัมภีร์เดิมศาสนาคริสต์ได้เคยกล่าวถึงมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้อยู่ในสวนเอเดนและซาตานที่กลายร่างมาเป็นงูเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นงูจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของซาตานเป็นตัวร้ายที่ทำลายความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าขณะเดียวกันในประเทศฝั่งตะวันออกยังคงมีความเชื่อว่างูเป็นสัตว์ชั่วร้ายดังเช่นงูที่คล้องคอองค์พระศิวะนั้นก็มีประวัติความเป็นมาด้วยนักบวชคนหนึ่งพยายามทำร้ายพระศิวะด้วยความเกลียดชังโดยส่งงูไปทำร้ายแต่พระศิวะก็ได้นำงูนั้นมาคล้องคอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่างูจึงกลายเป็นเครื่องประดับแห่งพระศิวะไปแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่างูจะไม่มีบทบาทในการประกอบกรรมดีงูใหญ่ส่วนหนึ่งก็ถูกเล่าถึงบทบาทในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาในนามของนาคหรือนาคาดังเช่นพญามุจรินที่แผ่พังพานปกป้องพระพุทธองค์ในยามที่บำเพ็ญเพียรท่ามกลางสายฝนจึงอนุมานได้ว่าแม้งูจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีทั้งพิษและก็ไม่มีพิษถูกนำไปเป็นตัวแทนความชั่วร้ายแต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะยังมีงูอีกหลายชนิดที่ถูกเล่าขานถึงความดีงาม
ก็เหมือนกับมนุษย์ทุกคนที่มีทั้งดีและก็เลวงูก็เช่นเดียวกันหลายคนถึงขนาดเชื่อว่างูมีอิทธิฤทธิ์สามารถโดนบันดาลในสิ่งที่เหลือเชื่อได้อย่างเมื่อประมาณต้นปีพ.ศ.2551มีข่าวฮือฮาตามหน้าหนังสือพิมพ์และมีรายการโทรทัศน์นำเสนอเรื่องราวเหลือเชื่อเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสังคมท่ามกลางความเจริญของวิทยาศาสตร์เรื่องดังกล่าวมีอยู่ว่าครอบครัวสุทธิโชคประกอบด้วยนายเอี่ยมสุทธิโชคอายุ82ปีนายยอดสุทธิโชคอายุ37ปีนายยอดนี่เป็นบุตรนายเอี่ยมนางจุฬารักษ์อายุ40ปีเป็นลูกสะใภ้นายมนตรีสุทธิโชคอายุ16ปีแล้วก็เด็กชายธราเทพสุทธิโชคอายุ9ปีเป็นบุตรนายยอดและก็นางจุฬารักษ์ทั้งหมด5ชีวิตอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่260หมู่ที่3ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการบ้านหลังดังกล่าวถูกเวรคืนเพราะมีถนนตัดผ่านครอบครัวนี้ก็จึงย้ายไปปลูกบ้านใหม่แถวบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งห่างจากบ้านหลังเก่าประมาณ50เมตรขณะกำลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่นั้นซึ่งก็ปูพื้นกระดานไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ทันที่กั้นฝาบ้านก็มีงูเห่าลำตัวขนาดเท่าท่อนแขนยาวประมาณ 1.5 เมตรเลื้อยผ่านเข้าไปใต้ถุนบ้านที่กำลังก่อสร้างงูเห่าตัวนั้นโชคร้ายโดนฆ่าตายและก็ดำมาทำอาหารหลังจากนั้นไม่นานนางจุฬารักษ์ก็ล้มป่วยแพทย์ลงความเห็นว่าป่วยเป็นโรคความดันและก็โรคเบาหวานรักษาตัวได้เพียง2วันก็เสียชีวิตระหว่างนำศพนางจุฬารักษ์มาตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดสาขาตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นคืนที่2นายเอี่ยมก็เสียชีวิตไปอีกคนญาติก็นำศพไปตั้งสวดที่วัดรวมกับศพของนางจุฬารักษ์โดยศพนางจุฬารักษ์ตั้งสวด7วันจึงทำพิธีเผาส่วนศพนายเอี่ยมเก็บไว้100วันต่อมาในวันที่8กุมภาพันธ์2551นายมนตรีสุทธิโชคก็คือลูกชายคนโตของนายยอดประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์พลิกคว่ำบริเวณสามแยกพระสมุทรเจดีย์เสียชีวิตเป็นศพที่3การเสียชีวิตของคนทั้งหมดในเวลาเลี่ยกันก็คือภายในเวลาไม่ถึง2เดือนสร้างความประหลาดใจให้กับญาติพี่น้องเป็นอย่างมากจึงพากันไปพบกับคนทรงเจ้ารายหนึ่งให้ทำพิธีเชิญเจ้าเข้าทรงคนทรงเจ้าก็อ้างว่าเป็นเพราะไปทำร้ายงูเห่าซึ่งเป็นงูเจ้าที่และกำลังถูกเจ้าที่ตามเอาชีวิตคนในครอบครัว5คนซึ่งก็ตามจำนวนไข่ทั้ง5ฟองในท้องงูซึ่งภายหลังญาติปฏิเสธว่าไม่มีไข่งูในท้องงูแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ขณะที่นายยอดขี่รถจักรยานยนต์มีเด็กชายธราเทพลูกชายคนเล็กนั่งซ้อนท้ายหลังกลับจากช่วยงานบวชญาติก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกันกับแท็กซี่นายยอดและเด็กชายธราเทพบาดเจ็บสาหัสญาติเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอาถรรพ์จากงูเจ้าที่มาเอาชีวิตหลายคนเริ่มหวาดผวากับสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นเพียงแค่3เดือนมีผู้เสียชีวิตไปถึง3รายบาดเจ็บสาหัสอีก2รายญาติได้จุดธูปเทียนขอขมาขอให้นายยอดหายจากอาการบาดเจ็บและจะตั้งศาลให้เจ้าที่ได้อยู่อาศัยต่อไปด้วยความเชื่อที่ว่างูเห่าเป็นงูเจ้าที่เป็นงูที่ก่อแรงอาฆาตให้กับผู้ทำลายชีวิตตัวเองจึงโดนบันดาลให้ตายตกตามกันหากคิดในอีกมุมเหตุใดเราจึงเชื่อว่างูเห่าตัวนั้นเป็นงูเจ้าที่ทำไมเราจึงยอมซีโรราบว่าสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งสามารถโดนบันดาลให้มนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐตกเป็นเบี้ยล่างของมัน
หากเราพิจารณาด้วยหลักเหตุและก็ผลที่เป็นไปได้ตามสภาพของตาเนื้อที่เราพบเห็นนางจุฬารักษ์ป่วยเป็นโรคเบาหวานมานานก็ย่อมมีเหตุให้ต้องเสียชีวิตขณะเดียวกันนายเอี่ยมก็อายุมากส่วนลูกชายและนายยอดประสบอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงซึ่งเกิดจากความประมาทของทั้งคู่กรณีและก็ตัวเองเพียงแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมาประจบเหมาะกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่มีการฆ่างูโดยบรรดาญาติๆของนายยอดเปิดเผยในภายหลังว่านายยอดไม่ได้ลงมือฆ่างูและบรรดาผู้ที่เสียชีวิตก็ไม่ได้กินงูเห่าตัวนั้นคำสอนของพระสงฆ์หลายรูปกล่าวตรงกันว่าในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญที่ไม่มีเรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่างูเห่าจะมีอำนาจหรือมีอิทธิฤทธิ์หรืออะไรแต่เรื่องบังเอิญไม่มีเพราะทุกอย่างถูกกำหนดขึ้นมาแล้วตามกรรมกรรมของนางจุฬารักษ์ที่จะต้องตายด้วยโรคภัยกรรมของนายเอี่ยมที่หมดเวลาสำหรับอยู่บนโลกใบนี้แล้วกรรมของนายมนตรีที่จะต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและกรรมของนายยอดและลูกชายที่จะได้รับบาดเจ็บจากกรรมที่อาจเกิดจากกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันที่เกิดจากความประมาทก็เป็นได้งูเห่าที่โชคร้ายตัวนั้นก็เกิดจากกรรมเช่นเดียวกันที่เลื้อยมาเจอมนุษย์ผู้ไม่อยู่ในศีล5ทำให้ต้องเสียชีวิตและผูกกรรมต่อกันไปจะว่าไปแล้วกรรมของคนเหล่านี้ก็อาจมีเรื่องผูกเวรผูกกรรมกันมากับงูเห่าตัวนั้นจึงต้องมาชดใช้กันงูเห่าจะเป็นงูเจ้าที่หรือไม่ก็ตามแต่ด้วยกรรมที่ต่างกันมาอยู่ในวาระเดียวกันกับคนในครอบครัวสุทธิโชคก็ทำให้งูเห่าตัวนั้นได้รับผลบุญจากการทำบุญเพื่อขอขมาไปด้วยส่วนมนุษย์นั้นย่อมได้รับบุญจากการทำบุญของบรรดาญาติอยู่แล้วไม่มีรายงานข่าวต่อไปว่านายยอดและก็ลูกชายหายจากอาการบาดเจ็บหรือไม่แต่สิ่งที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนก็คืออาถรรพ์ของงูเห่าที่ถูกฆ่าและก็ถูกร่ำลือกันว่าเป็นงูเจ้าที่กำลังอาฆาตและตามล้างเอาชีวิตแต่งูเห่าตัวอื่นๆก็ยังคงถูกฆ่าอยู่นั่นเองคนส่วนใหญ่มักจะกลัวงูด้วยงูพิษนั้นเป็นงูที่กัดแล้วมีโอกาสเสียชีวิตอย่างสูงเมื่อกลัวทำให้คนฆ่างูเพื่อป้องกันตัวและในขณะที่งูเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานซึ่งมันก็คงภาวนาว่าเมื่อออกหากินก็ขออย่าให้เจอมนุษย์เลยเมื่อมันกลัวก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยพิษที่มีอยู่ไม่ต่างจากเราที่แตกต่างก็คืองูไม่เคยจ้องทำร้ายเราเพื่อให้เราไปเป็นอาหารมันแต่มนุษย์เราต่างหากที่จ้องนำมันไปเป็นอาหารงูเห่าเป็นงูพิษขนาดกลางเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในประเทศไทยพิษมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทรุนแรงและเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยนั้นเสียชีวิตจำนวนมากจากการสำรวจของสถานสวภางูเห่าจัดอยู่ในประเภทงูอันตรายมีนิสัยดุร้ายเช่นเดียวกับงูจงอางฉกกัดเหยื่อเมื่อเกิดอาการตกใจมักทำเสียงขู่ฟ่อๆโดยพ่นลมออกจากทางรูจมูกจึงได้ชื่อว่างูเห่านอกจากนี้งูเห่ายังมีลักษณะพิเศษที่น่าจดจำก็คือการแผ่แม่เบี้ยเมื่อเทียบตามส่วนแล้วงูเห่าสามารถแผ่แม่เบี้ยได้กว้างที่สุดกว่างูชนิดอื่นงูเห่าพบได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยในสวนในนาในพงหญ้าในเมืองดังนั้นงูเห่าจึงกลายเป็นงูที่คนไทยนั้นคุ้นเคยใช้อ้างอิงเพื่อความเชื่อความศรัทธาอยู่บ่อยครั้งผิดกับงูจงอางที่แม้จะมีพิษมากกว่าแต่พบยากกว่างูเห่าทำให้การกล่าวอ้างถึงนั้นก็มีน้อยกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนผู้เขียนมักจะถามพระที่มีฌานพิเศษซ้ำๆซากๆ
ื่อให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่เหนือคำอธิบายและต้องเป็นพระที่บรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะสามารถอธิบายได้กระทั่งวันหนึ่งจึงฉูกใจคิดว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระที่อธิบายปรากฏการณ์ให้เรารับรู้นั้นรู้จริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่ควรเชื่อในสิ่งที่พระและก็เรานับถือมาบอกเล่าหรืออธิบายแต่ในโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากที่เราไม่รู้และเราจะต้องนำเรื่องราวเหล่านั้นกลับไปถามคนอื่นอยู่เสมอหลวงพ่อของผู้เขียนมักจะสอนทางอ้อมให้ผู้เขียนพิจารณาอยู่เสมอว่าทุกอย่างเป็นกรรมเอากรรมไปอธิบายทุกปรากฏการณ์แล้วจะเข้าใจเพราะส่วนประกอบที่เกิดขึ้นมาแวดล้อมนั้นคือกระพี้ไม่ใช่แกนดังนั้นผู้เขียนจึงไม่สนใจว่างูเห่าตัวนั้นจะเป็นงูเจ้าที่หรือไม่เพราะแกนของเรื่องนี้ก็คือทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วด้วยกรรมส่วนกระพี้ของเรื่องคือตัวอย่างของการเกิดและรับผลแห่งกรรมวิถีชีวิตของคนยังตกอยู่ในความหวาดกลัวกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแต่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องที่ต้องห้ามปรามเพราะทุกอย่างมีผลดีของมันที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในแง่มุมต่างๆของสังคมงูถูกยกย่องให้เป็นงูเจ้าที่แม้คนคนนั้นไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลแต่ก็ทำให้เขาฉูกใจคิดก่อนที่เขาจะทำอันตรายสัตว์ร้ายใดๆเท่ากับเขาได้รักษาศีลทางอ้อมการทำบุญให้งูเจ้าที่แม้งูจะไม่ใช่งูเจ้าที่แต่เจ้ากรรมนายเวรย่อมยินดีที่จะได้รับผลบุญนั้นขณะเดียวกันผู้ที่ทำบุญก็จะได้รับผลบุญนั้นด้วยอย่างน้อยก็คือความสบายใจความโล่งใจและกลไกของสังคมก็จะเคลื่อนไหวไปด้วยทั้งหัวหมูไก่เป็ดธูปเทียนดอกไม้พวงมาลัยก็ได้ขายได้ช่วยเหลือกันไปเป็นวงจรของวิถีชีวิตที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด